ีนี้เรามาดูในส่วนของตัวรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยปีพุทธศักราช2560กันนะครับในส่วนเนี้ยเรามาดูประเด็นที่ควรทราบก่อนว่าในประเด็นเนี้ยมันมีอะไรบ้างที่เราควรจะทราบในเนื้อหานี้ตั้งแต่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเนี่ยเป็นฉบับที่20นะครับร่างโดยคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญนะครับประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญก็คือนายมีชัยฤชุพันธ์นั่นเองนะครับมีผลบังคับใช้เมื่อ6เมษายน2560ครับผู้รับสนองพระบรมราชโองการนะครับผู้รับสนองพระราชโองการนั้นเป็นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเข้ามาเรียบร้อยแล้วเนาะเข้ามาตั้งแต่ปี58ใช่ป่าว57ดีนะฮะเข้ามาตั้งแต่ปี57ละนะครับในส่วนเนี้ยนะมาเรียบร้อยแล้วนะครับสมัยนั้นยังไปเป็นทหารอยู่เลยจำได้เลยนะครับถูกเรียกรวมพลตั้งแต่เช้าเลยนะปลุกให้มาตั้งแต่ประมาณกับตี3อ่ะครับมานั่งเพื่อรอฟังว่าจะต้องเข้ากรุงเทพหรือไม่อะไรช่วงนั้นนะครับปี57เนาะมีการรัฐประหารเกิดขึ้นเลยช่วงนั้นนะครับดังนั้นในตัวรัฐธรรมนูญปี60เนี้ยก็คือรับสนองพระราชโองการโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนั่นเองซึ่งมีทั้งหมดครับก็คือในเนื้อหาสาระของตัวรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเนี่ยก็จะมีทั้งหมด16หมวดด้วยกัน279มาตราและ1บทเฉพาะการนะครับซึ่งถ้าเราลุยกันทั้งหมด16หมวด279มาตรานะฮะคิดว่าในตัวถ้าลุยทุกมาตราเลยนะครับยาวไปครับน่าจะเต็มที่1วัน24ชั่วโมงเลยนะครับแต่เราก็จะเอาแค่ตัวที่มันเป็นประเด็นนะครับของเนื้อหาที่มีความสำคัญและมักเป็นประเด็นข้อสอบนะครับในส่วนนี้อ่ะตัวแต่ละเรื่องเขาพูดถึงเรื่องอะไรบ้างครับตั้งแต่หมวดที่1นะครับก็คือบททั่วไปในส่วนของบททั่วไปของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยปี60นั่นเองบทที่2ครับจะเป็นในส่วนของพระมหากษัตริย์มีการพูดถึงพระมหากษัตริย์ด้วยในหมวดนี้นะครับอย่างไรบ้างหมวดที่3จะเป็นสิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทยหมวดที่4หน้าที่ของปวงชนชาวไทยหมวดที่5หน้าที่ของรัฐหมวดที่6แนวนโยบายแห่งรัฐหมวดที่7รัฐสภาหมวดที่8คณะรัฐมนตรีหมวดที่9การขัดกันแห่งผลประโยชน์หมวดที่10ศาลหมวดที่11ครับศาลรัฐธรรมนูญหมวด12องค์กรอิสระหมวด13องค์กรอัยการหมวด14การปกครองส่วนท้องถิ่นหมวด15การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญหมวด16การปฏิรูปประเทศและบทเฉพาะการนะครับนี่คือเนื้อหาทั้งหมดที่อยู่ในส่วนของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยปี2560นั่นเองนะครับแต่เราจะไปเจาะแต่ละเรื่องกันนะฮะว่ามันมีอะไรอย่างไรบ้างในส่วนนี้เราเริ่มกันที่บททั่วไปในส่วนของหมวดที่1เนี่ยจะกล่าวถึงในส่วนที่เป็นบททั่วไปบททั่วไปมาตราที่1นะครับในรูปแบบของประเทศไทยนะฮะประเทศไทยนั้นถือว่าเป็นราชอาณาจักรหนึ่งเดียวที่ไม่สามารถแบ่งแยกได้นะครับตั้งแต่เหนือใต้ออกตกนะฮะถือว่าเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียวที่ไม่สามารถแบ่งแยกแบ่งแยกได้นั่นเองนะครับมาตราที่2ครับมาตราที่2ประเทศไทยครับในการปกครองของประเทศไทยนะครับก็คือปกครองระบอบประชาธิปไตยนะครับอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนั่นเองนะครับพวกนี้ต่อมามาตราที่3อำนาจอธิปไตยครับในส่วนของอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยนะครับพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นประมุขครับจะใช้อำนาจทางไหนครับในส่วนของรัฐสภาคณะรัฐมนตรีและศาลนั่นเองนะซึ่งตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนะครับดังนั้นข้อสอบก็จะออกประเด็นนี้ครับที่ให้จำคืออำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยข้อสอบมักถามตรงนี้แหละว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของใครนะครับเขาก็จะใช้นะครับในส่วนของที่เป็นรัฐสภานะครับคณะรัฐมนตรีนะครับศาลพวกนี้มาเป็นตัวหล่อเนาะแล้วก็ปวงชนชาวไทยบางทีเราไม่ได้ดูนะว่าตัวรัฐธรรมนูญเฮ้ยอำนาจอธิปไตยเป็นของใครอ่ะเรามองว่ารัฐสภาเนี่ยดูใหญ่นะฮะเราอาจจะเลือกได้เนาะแต่จริงๆแล้วอำนาจอธิปไตยนั้นเป็นของปวงชนชาวไทยส่วนรัฐสภาคณะรัฐมนตรีและศาลนั้นเป็นในส่วนของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นประมุขครับใช้อำนาจในทางนั้นรัฐสภาคณะรัฐมนตรีแล้วก็ศาลนั่นเองนะครับประเด็นนี้มาตราที่4ครับ
พูดถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคดังนั้นปวงชนชาวไทยย่อมได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญเสมอกันดังนั้นสิ่งที่จะคุ้มครองปวงชนชาวไทยนั่นก็คือรัฐธรรมนูญนะครับที่จะเป็นตัวคุ้มครองนั่นเองในส่วนของมาตราที่5รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศข้อสอบก็มักจะเอาไปออกนะครับว่ารัฐธรรมนูญนั้นเป็นกฎหมายใดหรือกฎหมายสูงสุดของประเทศคือกฎหมายใดอย่างเงี้ยนะครับมักเอาไปออกกฎหมายสูงสุดของประเทศคือกฎหมายใดครับก็ไปเอาตัวอื่นๆมาหลอกก็ได้นั่นก็คือคำตอบต้องเป็นรัฐธรรมนูญนะครับในประเด็นพวกนี้ทีนี้ในส่วนของสถาบันยุทธพงษ์ชัยติวเตอร์ครับในส่วนนี้นะครับซึ่งผมก็ทำงานร่วมกันนะครับกับสถาบันมาตั้งแต่ปี57แล้วนะครับเรามีคอร์สเดือนมีนาคมมาให้ส่วนเดือนอื่นๆเดี๋ยวนำมาแจ้งให้ทราบอีกครั้งนะครับเราเริ่มแล้วนะครับเคาะเลยครับเคาะเหมือนขายปลาเลยนะครับวันที่67มีนาคม2564นะครับไปที่จังหวัดอุบลราชธานีและสุรินทร์ใครอยู่อุบลสุรินทร์นะครับเป็นคอร์สสัญจร2วันครับราคา 1,899 บาทนะครับสามารถจองได้เลยไม่มีจ่ายมัดจำนะครับไม่มีจ่ายมัดจำนะครับจ่ายที่หน้างานขอเพียงแค่ชื่อนะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับแล้วก็จุดจังหวัดที่จะไปติวที่ไหนจะได้ทำการจองเพราะว่าก่อนที่จะจัด1สัปดาห์จะมีทีมงานนะครับแอดมินโทรหาน้องๆทุกคนเพื่อคอนเฟิร์มยืนยันนั่นเองนะครับ6-7 มีนาเจอกันที่อุบลราชธานีสุรินทร์ครับไปต่อ 13-14 มีนานะครับนครสวรรค์พิษณุโลกนะครับ 20-21 มีนาครับนครปฐมนครราชสีมาครับ27-28 สิ้นเดือนเมษายนมีนาครับอยู่ที่เพชรบูรณ์กำแพงเพชรครับนะครับแล้วก็ในส่วนของต้นเดือนเมษายนนะครับ 3-4 เมษายนลงไปใต้ครับไดอิชิสงขลาและสยามธานีที่สุราษฎร์ธานีอันนี้เป็นคอร์สเดือนมีนาคมมาแจ้งให้ทราบก่อนใครอยู่จังหวัดไหนใกล้สะดวกที่ใดนะครับมาลองดูว่าในการที่เราอ่านหนังสือเต็มที่แล้วเนี่ยนะครับเราลองมาดูว่าในข้อสอบเนี่ยเราสามารถตอบได้มากน้อยเท่าไหร่และมีวิธีการหรือเทคนิคใดบ้างที่เราจะได้ในเรื่องของการอ่านหนังสือหรือการทำข้อสอบนะครับต่างๆเราติวภาคกและภาคขอยกเว้นวิชาเอกนะครับน้องๆครับภาคกภาคขอยกเว้นวิชาเอกวิทยากรทั้งหมด6ท่านด้วยกันนะครับ6ท่านเลยเรียงตามวิชานะครับยกเว้นวิชาเอกเท่านั้นนะครับสนใจจุดไหนทักอินบ็อกซ์นะครับไปที่เพจก็ได้